เอาแล้วครับผมขอสวัสดีนะครับทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ในแกมแบ็คครับในผมในแมปที่มีชื่อไม่ใช่แมปไม่ใช่แมปที่มีชื่อว่าอยู่ใน Let's Play Survival Rat Play นะครับผมโอเค Play ลมไม่เยอะไปโอเคเดี๋ยวปรับเอาเมฆออกแป๊บหนึ่งนะฮะเมฆหมดออกไปแล้วร้อยรู้สึกว่าทำไมรู้สึกมันมืดจังเลยเดี๋ยวนะฮะผมว่าเฟรมเรทผมดรอปเพราะว่าปรับมองเป็นไกลนี่เองโซแซสุดๆปรับติดตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคว่าจะนอนยังไม่ได้นอนเลยนอนเลยแล้วกันนอนครับในตอนที่7นะฮะตอนที่7แล้วโอเคเราต้องทำไอ้นี่พัมกินเอานี่ก่อนไปทำฟาร์มพัมกินเยอะๆซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเอาพัมกินไปทำนี่ก่อนละกันเดี๋ยวคือถ้าเรามีอาหารเยอะแล้วเอ้ยต้องทำพัมกินเยอะๆหน่อยเก็บชูการ์มามองไปไกลๆเฟรมเรททำไมรู้สึกมันเพิ่มเยอะมากเลยถ้าปวดตาก็ต้องขออภัยครับผมเลือกแล้วนะฮะจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมเด็ดขาดนะครับผมเลือกกันแล้วนะจ๊ะน้องๆเลือกกันแล้วนะจ๊ะว่าจะไม่เปลี่ยนนะฮะใช้5นี่มาโอเค5อันแป๊บร้อยอร่อยอร่อยเหาะร้อยครับผมดูไก่หน่อยสิไก่ออกไข่ละโอเคเราจะทำเครื่องฟาร์มไก่แต่เรายังไม่มียายแมงมุมนะฮะเดี๋ยวเราไปเอายายแมงมุมก่อนเธอสเกลิตันทำให้รู้สึกว่ามึงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอ้ย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 ไปคิปเปอร์น่าจะเอากับเราเหรอน่าจะเอากับเราใช่ไหมคิปเปอร์น่าจะเอากับเราใช่ไหมคือยายแมงมุมเราจะไปหาได้จากไหนวะเนี่ยคือมองไกลแล้วแหลกมากเลยฮะไม่ใช่แหลกมันหน่วงคือไม่เท่าไหร่หรอกคือเกมมันวัดมันบักอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ช่างมันว่าเดี๋ยวมีโชเวลแล้วมีไดมอนด์โอเคว่ะเอ้ยโอเคว่ะแถวนี้เลยแล้วกันโอ้ทำไมรู้สึกแม่งกระตุกโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างครับผมหาเหมืองที่มันเป็นยายแมงมุมเยอะๆโอเคเราขุดหินไปก่อนแอบทอดไว้ทีนี้มันถ้าเกิดมันไม่มีหมอดมันจะสว่างกว่านะฮะโอเคเราทำ3อันขึ้นไปเดี๋ยวแต่มันทำให้มันสมจริงขึ้นนะฮะมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะคุ้มค่าที่เราใส่เชดเดอร์โอเคเวลลงไปโอเคเจอเหล็กอีกแล้วโชคดีจิมๆคุณลงไปเดี๋ยวเราหาเหมืองที่มันเป็นยายมุมเยอะๆเหมืองรถไฟเขาเรียกว่าอะไรฮะเพราะแม่งไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกไปเราก็ต้องทำบันไดขึ้นมาอีกโซแซดพาร์ทนี้เราต้องหาให้ได้ฮะโอ้เสียงมือหล่นไปนะอยากเจอแมงมุมอ่ะแมงมุมสัก3ตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามีโบรแล้วเรามีโบรแล้วเราจะไปเอาธนูอีกทำเอ้ยเราจะไปหายายแมงมุมอีกทำไมเรามีโบรแล้วโอเคแล้วตนมาเลยมาเลยอันนี้
ตนเรื่องนี้โอ้ขอร้องล่ะขอให้เต็มเถอะเต็มนะเต็มไม่เต็มว่ะต้องครับทั้งครับทั้งตีว่ะเราถ้าเกิดเราเอาไม้สติ๊กเป็นปกติไปซ่อมมันจะได้ไหมมีธนูให้อันหนึ่งไหมไม่มีครับเห็นเออเราไม่น่าไปยิงอันนั้นเลยช่างมันแล้วดีโกแล้วดีโกโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำชั้น2นะเราปล่อยไว้งี้ก่อนเราต้องลงตรงนี้ไปด้านล่างเราก็ต้องหาธนูใช่ไหมเนี่ยไม่ก็รอตอนมืดครับแล้วก็ฆ่าสเกลเอาแต่ประเด็นคือสเกลมันจะมีนี่หรือเปล่ามันจะมีเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องดูกันต่อไปเอาดินตรงนี้ออกด้วยนี่ว่าหิวเร็วไปนะบางทีอ่ะนายหิวเร็วจังวะโอเคมาต่อนะฮะเมื่อกี้ไปกินข้าวมารู้สึกเสียงอิ่มเอิบขึ้นอิ่มเอิบขึ้นโอเคจุดรู้สึกว่าเมื่อตอนที่เราไอ้นี่ไปเรารู้สึกได้ยินเสียงสเกลใช่ไหมนี่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไอ้นี่กว่าเราจะทำทั้งได้นะฮะทั้งตีฮะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่าจะเจออะไรโอ้ my god คือใครบอกได้มั้งว่าไอ้เหมืองแบบนี้มันหาเจอยากไหมหรือว่าเจอง่ายสึกว่าผมทำไมผมหาเจอง่ายจังวะรู้ผมไม่รู้ว่ะอย่าคิดเองนะโอเค we're good whatHello man โอเคได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงหรือเปล่าใครได้ยินเสียงมั่งนี่แหละฮะเหมือนที่แท้จริงต้องอันนี้เลยชอบมาก Hello อยู่หรือเปล่าโอเคผมว่าผมควรที่จะขึ้นได้แล้วล่ะเพราะมันไม่มีอะไรมากอย่างคือเหมืองนี้แม่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างไอ้นี่นิดนึงนะคิดว่าค่อนข้างที่จะขึ้นลงลำบากงั้นเราควรทำทางขึ้นเดินทางนี้แล้วกันโอเคทางขึ้นทางนี้ง่ายกว่าเยอะน่าจะไม่ติดหัวแล้วโอเคโอเคแล้วเราก็ขุดทางนี้เย็บร้อย แล้วก็ทำการปิดทางนี้ไว้เพื่อไม่ให้เป็นการนี่โอเคโอเคว่าโอเคไม่ติดหัวจะเท่าไหร่นะฮะร้อยครับผมโอเคเหมืองนี้สุดยอดมากเราได้คนพบเหมืองโอเคนี่ขุดนะอันนี้โอเคเด็กเยอะเหมือนกันแฮะเก็บมา
ปขึ้นได้แล้วเราได้ของที่เราต้องการมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเครื่องปั๊มไก่แล้วไม่ใช่เครื่องปั๊มไก่เครื่องเผาไก่ตนมาต้อกันนะฮะขอเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันโอ้โหคันหัวจริงวันนี้ย้อมสีผมกลับนะฮะว่าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแล้วมันยอดมากเลยมันเป็นคันหัวมากครับเป็นผมสีดำมารู้สึกแบบโอ้ยชิทมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จอร์ดมันไม่ใช่แบบนี้ไรโอเคเรามีสติ๊กอยู่นะฮะเราก็ทำการวางนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำการกั้นไอโอสติ๊กวางอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะฮะเราเอานี่วางปุ๊บก็นี่วางนะฮะแล้วก็ตามด้วยคอปเปอร์ครับเดี๋ยวเราสลับที่กันหรือเปล่าเราสลับที่กันโอเคดิเพนเซอร์เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราเอาเรสโตนมาหน่อยเพราะเรสโตนเรามีใช้แค่นี้ก็พอแล้วโอเคเรานอนก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วตื่นเราจะได้ไปทำเครื่องโอเคไปทำเครื่องไก่อัตโนมัติดีกว่าไก่อัตโนมัติเดี๋ยวเราไม่มี oh my god god dang it เราต้องเอาหินที่เราเผามานะฮะไม่มันไม่เกี่ยวหรอกแต่ผมเอาแบบให้มันแลสวยงามนะคือก็เป็นหินสโตนปกติที่เราเผานะฮะนี่ไงเป็นสโตนที่แบบจริงๆสามารถใช้ขุดนุ่มนวลได้อะไรเงี้ยแต่มีแล้วกันนะฮะโอเคต่อไปก็นี่ฮะแป๊บเอ้ยเราต้องเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาบล็อกหนึ่งผ่านด้วยอันนี้แป๊บนี่ฮะ โอเคต่อไปก็ทำตรงยาวขึ้นมาหน่อยนี่อะไรประมาณนี้อ่ะเพียวผมทำอย่างนี้แล้วนะแล้วก็อย่างนี้มา3บล็อกนะฮะแล้วก็ตามด้วยมีตัวนี่นะฮะผมเป็นตัวคอมเพลเตอร์กดงัดขึ้นด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ก่อนมันเป็นไอ้เครื่องนี้ผมลืมเอามาว่ะมันเป็นไอ้นี่เดี๋ยวผมลืมคราฟด้วยแหละไม่ใช่ลืมเอามาอย่างเดียวนะผมลืมคราฟด้วยแหละนะฮะครับโอเคอย่างนี้แล้วก็จริงๆให้2อันนะเดี๋ยวเพราะมันต้องมีเรสโตนอันนึงโอเคเรสโตนนะฮะแล้วก็อันนี้2อันจะได้เจ้าอันนี้มานะฮะเป็นรีพิเตอร์ผมไม่ค่อยจำไอ้พวกนี้โอเครีพิเตอร์นะผมให้รีพิเตอร์วางแปะเลยนะฮะแล้วก็วางตรงนี้นะฮะออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาตรงนี้แปะปั๊บมันจะไปตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วก็ตรงนี้มันวนตรงนี้โอ้ยจะบุราลาทักนะฮะพอดีว่ากินข้าวมาตอนที่ตัดคลิปไปโอเคเอามาบล็อกหนึ่งก็พอแล้วไม่จำเป็นเดสโตนไม่ต้องเยอะมากเอ๊ะจะได้ไม่ต้องเบิร์นมาบ่อยๆเรากระจกกันด้วยเลยนะครับผมนี่ฮะหลายคนคงรู้แล้วแต่มาสื่อมาสอนด้วยแล้วกันมาเป็นฉบับผมอะไรเงี้ยนะผมก็เอาอันนี้แปะให้รอบนี้นะฮะแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นไม่ต้องไปปรับระดับความเร็วนะฮะไม่ต้องไปปรับมันแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นกระจกนะฮะเอาวางไว้ดูไก่นะฮะลองดูไก่โอเคต่อไปจะเป็นเจ้าฮอปเปอร์นะฮะวางมาต่อกันเลยนะครับผมซึ่งเราจะเอาแม่พันไว้บนนี้เดี๋ยวจะดูกันนะฮะโอเคทำต่อเลยนี่ละกันต่องี้เลยละกันจะได้ไม่นี่มากโอเคนี่เราก็จะทำสะพานขึ้นไอ้ทำบันไดขึ้นมาอีกนี่นะครับผมแล้วก็เอาจริงๆเราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้เอากระจกอะไรเงี้ยไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้คือปิดงี้ไปเลยนะฮะปิดไปเลยปุ๊บผมก็โอเคเฮ้ยไม่ใช่ปิดสิทำผิดซะแล้วครับเราต้องเอาลาวามาฮะ ลาวาเรามีอยู่โอเคลาวามาโอเคก็ขึ้นไปก่อนแล้วก็เอานี่ฮะออกปลาบแล้วก็เอาลาวาใส่ตรงนี้เลยเฮ้ยใส่ตรงนี้นี่ฮะแล้วก็ปิดบล็อกตรงนี้ฮะหน้าปั๊บเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็ปิดตรงนี้นะฮะเราจะหินมันไม่พอว่ะผมจะใช้อันนี้แล้วกันจะใช้อันนี้เลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เปลืองไม่เอาผมว่ามันจะต้องทำแบบสวยๆหน่อยไกอัตโนมัติดินหินเราเผาไม่หมดด้วยสิโอเคเรามีโอ้ยังมีอยู่เคเยี่ยมเดี๋ยวเอาไข่ไก่มาด้วยเดี๋ยวจะได้เพาะพันธุ์ไก่โอเค ตอนนี้ไก่เอาไข่อยู่นะฮะเก็บไข่ไก่ด้วยเก็บไข่ไก่แวบโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับใครที่รู้ก็จะโอเคนะฮะผมแค่บอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะผมก็เพิ่งเรียนไอ้นี่มาด้วยไก่โอเคไก่2ตัวละนี่โอเคไก่3ตัวเฮ้ยลงไปหน่อยได้ไหมอยู่นั่นแหละไม่ต้องขึ้นมาคือต้องไปไงให้ลงไปโอเคตรงนู้นออกไปเข้าไปออกมาอีกตัวหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นบันไดเชื่อมขึ้นไปนะฮะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวทำตรงนี้ด้วยดีกว่าจะได้รู้สึกว่ามันนี่ขึ้นโอเคเรามาทดสอบกันว่าถ้าอันนี้ไปมันจะยิงออกมาไหมลองใส่ไปที่มันจะยิงออกมาปะเอ๊ะทำไมมันไม่ยิงวะมันไม่ยิงวะครับโอเคผมว่ามันน่าจะมันถูกแล้วผมว่านะทำไมมันไม่ยิงประเด็นทำไมมันไม่ยิงช่างมันถ้าผิดนะฮะช่วยบอกแล้วกันว่าทำผิดหรือเปล่าเพราะว่าผมทำถูกนะช่างมันฮะเดี๋ยวเราลองเอาไข่ไปใส่แล้วกันเหมือนอาจจะปลาอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมผิดไม่ผมทำถูกแล้วเฮ้ยไม่นะอ๋อครับน้องมาติดตรงนี้ให้ตายเราก็มึนตรงนั้นโอเคนึกว่าทำผิดเอ้ยนึกว่าทำผิดถูกแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราได้เครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเจ๋งมากเลยนะฮะไก่ไม่ออกไข่โอเคเดี๋ยวเราทำบันไดขึ้นไปน้ำมนต์นะผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมนะที่กดไลค์นะผมแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย